้าเลยลูกนั่นสู่ความมั่งคั่งแต่งไม่เสร็จสักทีนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแก้วโอเคลูกปากได้ไหมเดี๋ยวแม่ต้องดูในไลฟ์ก่อนว่าปากโอเคไหมปากนิดนึงไหมเพราะว่ากินนู่นกินนี่มาทั้งวันแล้วค่ะกินเกี๊ยวกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเข้าแล้วมาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาให้เห็นเบื้องหลังกันเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเบื้องหลังความสวยดูแลโดยคุณนิวเมคอัพนะคะผมสีชมพูเมื่อกี้ไรผมสีชมพูเมื่อกี้คือนิวเมคอัพนะคะเอามาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงคุณลุงชัดเจนไหมคะสวยจังค่ะแม่ลุงลูกกุ้งจีราพรขอบคุณลูกมากๆเลยค่ะหนูนาพินพรมาแล้วค่ะคุณนัทสวัสดีลูกนะคะใครส่งแบบว่ารูปหน้าสีเหลืองร้องไห้มาเป็นอะไรลูกเป็นอะไรใครทำอะไรหนูลูกส่งใหม่ส่งสติกเกอร์ใหม่สีอะไรพี่นินิวสีสองกับสีผสมกันค่ะสีชมพูกับสีนูดนะคะของริชเชสเข้ามาลูกขออนุญาตนะยังสวยไม่เสร็จไม่เห็นพี่นิวในกล้องพี่ไอซ์ขยายไปให้เห็นแม่ไกลๆหน่อยไม่เป็นไรทุกคนจะได้เห็นสดๆไปเลยจะได้รู้เดี๋ยวครูสอนเรื่องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไปด้วยก่อนที่จะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะอย่างนึงครูสอนลูกศิษย์ใกล้ชิดหลายอย่างมากๆเดี๋ยวครูจะบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยแล้วกันเอาให้ทุกคนได้กำไรมาเลยเจอครูลุงต้องได้กำไรชีวิตอ่ะดีไหมลูกดีค่ะแม่สีได้ยังพี่นิวเน้นหมอโอเคโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวจะสอนให้เลยนะคะโอเคเข้ามากัน1,000คนขอประทานอภัยดิฉันงงมากนะคะผ่านไปกี่นาทีเนี่ยพี่ไอซ์1นาทีเข้ามา1,000คนนะคะตกวินาทีละ 333.33 คนนะคะเร็วมากทุกคนมาเข้ามาค่ะเข้ามาสวัสดีคุณชดาพัฒน์ค่ะสวัสดีทุกคนเลย1จักรวาลกำลังบอกอะไรแม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะแม่รีบเข้ามาเร็วแล้วก็รีบแชร์เร็วใครดูไลฟ์ที่แล้วแม่เอาจริงนะเห็นไหมแม่จบซีรีส์นั้นไปตั้งแต่วันเดียวเลยปกติสอนเป็นซีรีส์เนี่ยต้องมี3วันขึ้นไป5วัน7วัน9วัน12วันสอนมาแล้วนะคะแต่วันนั้นเป็นไงลูกพวกเราอ้าปากหวอฟังกันเพลินไม่แชร์นะคะแม่เลยไม่สอนซีรีส์นั้นต่อเลยจบ ไม่ได้ล้อเล่นนะเข้าใจเปล่าได้ไหมพี่นิวนะคะพี่นิวอยากเฉดตรงนี้อีกนิดนึงนะคะบอกความลับทุกคนไปเลยในไลฟ์นี้ไปเลยไม่มีอะไรอยู่แล้ว 1,259 อะไรคะลูกค้าโอเคงั้นแม่ต้องแชร์ก่อนแชร์เลยวันนี้ครุ้งจะให้สิ่งเอางี้ระหว่างก่อนที่ครุ้งจะเข้าเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะระหว่างที่ลูกนินิวเนี่ยเขาทัชอัพแล้วก็แต่งหน้าให้ครูเนี่ยครูจะให้ของแพง2เรื่องสำคัญด้วยกันกับลูกศิษย์ที่กำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอาไหมคะตอนนี้ใครบ้างคะที่กำลังเริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใครบ้างคะที่กำลังเริ่มออกมาไลฟ์หน้ากล้องแล้วก็ให้ประโยชน์ให้คุณค่าหรือแม้แต่เริ่มแบบว่าอัดคลิปสั้นทำอะไรบางอย่างหน้ากล้องเพื่อที่จะสร้าง personal branding หรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กำลังเอาแบรนด์ของตัวเองสินค้าของตัวเองที่มันอยู่ในหน้าร้านออกมาอยู่หน้ากล้องนะวันนี้ครูรุ้งถามนินิวสิมาเข้ามาเลยลูกวันนี้ถามพี่นินิวสิแม่นั่งไล่ดูเนาะว่า Facebook Live เนาะนินิวเนาะวันนี้เขาไลฟ์ขายอะไรกันบ้างตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมนินิววันนี้อยู่กับวันนี้นี่อยู่กับแม่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายแม่สำรวจตลาด Facebook หมดตอนนี้ใครกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวลงคอนเทนต์อะไรใครออกมาไลฟ์ขายของอะไรวันนี้ไลฟ์แกะหอยมุกคนดู 6,000 ไลฟ์แกะหอยมุกคนดู 6,000ก่อนที่ครูลุงจะเข้าเรื่องกดแรงดูดค่ะเดี๋ยวจะให้ของแพงฟรีๆบอกครูหน่อยตอนนี้ใครบ้างกำลังเริ่มสร้างตัวตนอยู่ลูกแอลลี่สวัสดีค่ะแอลลี่มาแล้วนุชพัฒน์สวัสดีค่ะอุจังขาสวัสดีค่ะคุณธัญการบอกครูสวยมากรักคุณธัญการเลยคุณกัญญาพรนะคะคุณบุตรสราคำนะคะวันนี้พิเศษให้พี่นิวมาแต่งหน้าให้นะคะบางทีแม่ก็แต่งหน้าเองบางวันก็เรียกพี่นิวมานะคะนะคะความสวยมันก็ต้องมีเบื้องหลังใช่ไหมลูกหลายคนบอกบางไลฟ์แม่ก็ดูหน้าใหญ่อะบอกความจริงให้แม่ใช้กล้องใหญ่ไลฟ์ทุกคนฟังนะลูกทุกคนฟังเอาไปเป็นวิชาในการสร้างตัวตนแล้วก็การออกหน้ากล้องครูลุงไลฟ์มา5ปีเต็มๆนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างกับอาจารย์บัณฑิตนะช่วยไปแต่งหน้าทำผมให้อาจารย์บัณฑิตมาตั้งแต่สมัยมีไลฟ์เฟซบุ๊กใหม่ๆเมื่อ3ปีที่แล้วเราทำกันมาตลอดโอเคไหมนะคะเดี๋ยวครูจะบอกอะไรให้พวกเราเนาะโอเคขอบคุณพี่นิวมากลูก
โอเคไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะบอกอะไรก่อนที่จะเข้าเรื่องสอนกดแรงดึงดูดพวกเราแชร์ก่อนลูกแชร์สวัสดีคุณไหมเจริญชัยณัชชาจ๊ะจ๋าค่ะลูกอ้อมจุฑารัตน์เจ้าของแบรนด์เจสสิก้ามาแล้วโอ้โหวันนี้ครูอ้อมทัดดอกไม้ใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะทัดดอกลิลลี่ใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะพี่อันนี่บอกสวยพิเศษอ่ะขอบคุณพี่นิวเติมนี้ให้แม่แล้วใช่ไหมอ๋อมีการบ๊ายบายในกล้องอีกบ๊ายบายบนหัวฉันด้วยนะผมสีชมพูเมื่อกี้นะคะลูกคือนินิวเมคอัพนะคะคือช่างแต่งหน้าประจำตัวนะคะของคุณแม่อ่ะโอเคขอบคุณพี่นิวมากโอ้ทัชอัพแล้วสวยดูหน้าทุกคนเห็นยังว่าดูหน้าเรียวเลยไม่ได้พูดเล่นบางคนบอกว่าทำไมบางวันครูลุงแบบว่าแก้มเยอะหน้าใหญ่โครงสร้างหน้าครูลุงมันไม่เท่ากันแล้วก็เคี้ยวอาหารข้างนี้นะคะด้านนี้จะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำให้หน้าเล็กลงเรียวลงเนี่ยเราก็แต่งหน้าช่วยไม่ต้องกลัวว่าออกกล้องเราจะไม่สวยเมคอัพช่วยคุณได้การจัดแสงการจัดไฟการใช้กล้องช่วยคุณได้โอเคไหมอ่ะเข้ามาเลยคุณจิตวิจิตมาถึงนะคะเอายื่นดอกไม้ให้ครูรุ้งก่อนเลยนะคะครูกบคนใจบุญผู้มั่งมีคนละครูกบทองพูนใช่ไหมอ๋อโอเคค่ะสวัสดีคุณจันรวีค่ะลูกอ้อยอ้อยบอกแม่สวยสีลิปสวยฟังแม่จากชายหาดนอนดูดาวแล้วฟังแม่ไปด้วยอู้ลูกอ้อยดีจังเลยนะคะอยู่ชายหาดอ่ะ 1,739 คนแชร์เร็วนะคะครูรุ้งจะให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสร้างตัวตนก่อนที่ครูรุ้งจะเข้าเรื่องกดแรงดึงดูดค่ะพวกเราทุกคนครูยังไม่ได้แชร์เลยลูกแม่ยังไม่ได้แชร์ครูรุ้งยังไม่ได้แชร์เลยนะคะแชร์ก่อนอ่ะแชร์แล้วเดี๋ยวจะให้พี่หมิวเอาเครื่องพี่ไปแชร์ได้ไหมคะให้พี่หมิวช่วยแชร์ทีนะแชร์ไปทุกกลุ่มเลยนะลูกนะสอนแพงสอนดีนะคะแชร์เลยแล้วเดี๋ยวครูจะได้สอนพวกเราอย่างเต็มที่พวกเราแชร์ด้วยนะคะวันนี้สอนเรื่องคน3ประเภทที่จะสำเร็จด้วยกดแรงดึงดูดง่ายๆมาเช็คสิคะลูกว่าเราเป็น1ใน3ประเภทนี้ที่เราจะสำเร็จกดแรงดึงดูดง่ายๆหรือเปล่าหรือถ้าเราตรงกันข้ามกับคน3ประเภทนี้นะคะเราก็จะได้จูนตัวเองนะคะให้เข้าแก๊งเข้ากลุ่มในคน3ประเภทนี้เราจะได้สำเร็จด้วยกดแรงดึงดูดง่ายๆค่ะแล้วกดแรงดึงดูดนะคะครูบอกเลยค่ะเราเอาเรื่องเหตุผลที่หยุดยั้งเราไว้ออกไปก่อนนะคะเราเอาสิ่งที่เราทำมาแล้วแบบยุ่งยากใจออกไปก่อนนะคะเราเอาอารมณ์ใจที่หมองๆออกไปก่อนนะคะ45นาทีนี้ที่อยู่กับครูรุ้งนะคะเคลียร์หัวใจให้ใสก่อนนะคะรูปใจเรานะคะเช็ดกระจกใจเราหน่อยซิกระจกใจเราส่องออกมาแล้วเป็นหน้าบูดเบี้ยวไหมหน้ายักไหมหน้าเศร้าใจไหมหน้างอคอหักไหมเป็นปทุมแม่กองหรือเปล่าโกรธใครมาหรือเปล่ารู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อโดนใครทำร้ายไม่ชอบใจเรื่องอะไรหรือวันนี้รู้สึกโอ๊ยขายไม่ดีเงินไม่เข้าเงินหดเงินหายเงินไม่พอใช้วันนี้รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายใจยังไงไม่รู้อาจเช็ดกระจกใจก่อนนะคะเคลียร์กระจกใจให้ใสแนวใสแนวเลยเวลาที่เรามาเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดกับครูรุ้งนะคะครูอยากจะให้เราเช็ดขัดกระจกหัวใจเราให้ใสเพราะครูบอกแล้วว่าเรื่องกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของสภาวะใจภายในเมื่อคุณสามารถสร้างสนามพลังงานหรือว่ากระดานพลังงานมนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนนะคะชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังชีวิตค่ะและมันก็คือที่มาของกระดานพลังงานหรือว่าสนามพลังงานในชีวิตของเราค่ะคนที่สนามพลังงานเข้มข้นนะคะเต็มไปด้วยอารมณ์ความสุขเต็มไปด้วยอารมณ์ความรักเต็มไปด้วยอารมณ์เชื่อมั่นเต็มไปด้วยอารมณ์ขอบคุณสรรพสิ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ซาบซึ้งกตัญญูเต็มไปด้วยอารมณ์ที่รู้สึกเสมอว่าตัวเองเป็นคนโชคดีสนามพลังงานเขาจะเต็มไปด้วยประจุบวกเต็มกระดานพลังงานเต็มสนามพลังงานไปหมดเลยและประจุบวกพวกนี้มันก็จะเหนี่ยวนำเรื่องราวเหตุการณ์และพลังงานที่เป็นประจุแบบเดียวกันเข้ามาบวกดูดบวกลบดูดลบดีดูดดีร้ายดูดร้ายนึกออกไหมลูกคนแบบไหนก็ดึงดูดคนแบบนั้นเหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้ฉันใดก็ฉันนั้นเรามีหน้าที่สะสมพลังงานในกระดานพลังงานให้ของเราให้เต็มไปด้วยประจุบวกเต็มไปหมดเลยอาจจะมีประจุลบบ้างแม่มองใจจังเลยแม่วันนี้คนพูดถึงเราแล้วเราได้ยินแล้วมันก็แบบไม่สบายใจแม่วันนี้คือพ่อตัดพ้อกับเราเกี่ยวกับเรื่องเงินเรารักพ่อมากแต่เรารู้ว่าเรายังไม่ใช่ลูกที่แบบจะสามารถแบบบันดาลทุกอย่างเสกสรรทุกอย่างให้พ่อได้แล้วเราก็ได้ยินพ่อพูดบางอย่างสะเทือนใจจังเลยวันนี้แม่เราเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านแม่เราเอาเราไปเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นใจมันหมองจังเลยแม่อ่ะเช็ดกระจกใจให้ใสก่อนอย่าลืมนะคะหน้าตาชีวิตเราในวันนี้มันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปกังวลใจเรามีหน้าที่สร้างหน้าตาชีวิตใหม่จากกระดานพลังงานใหม่เรามีหน้าที่สร้างหน้าตาชีวิตใหม่จากสนามพลังงานประจุบวกใหม่ของเราค่ะ
ครูรุ้งไม่ได้เป็นคนคนนี้มาก่อนนะคะถ้าพวกเรารู้จักครูรุ้งย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วพลังงานก็ยังไม่ได้พุ่งปี๊ดขนาดนี้พลังงานยังไม่ได้สูงขนาดนี้แต่มันเกิดจากการที่เราสะสมสนามพลังงานที่แบบเข้มข้นและหนาแน่นเป็นไปด้วยเรื่องบวกๆพลังงานดีๆใส่ไว้ในประจุสนามพลังงานของเราค่ะทำให้เรามีพลังชีวิตทำให้เราทำสิ่งต่างๆมันดูกระฉับกระเฉงมันดูมีพลังจังเลยแม่จึงสามารถออกมาส่งต่อหรือให้พลังงานกับพวกเราได้และครูบอกเลยค่ะครูปั้นลูกศิษย์สร้างลูกศิษย์จากศูนย์ติดลบเป็น10ล้านจนกระทั่งลูกศิษย์ที่ติดลบหลักเป็น100ล้านนะคะให้ฟื้นกลับขึ้นมาใช้หนี้หมดนะคะซื้อโรงงานใหม่ด้วยตอนนี้ซื้อโรงงานใหม่ใช้หนี้80ล้านแล้วมีแคชนะคะมีเงินสดหมุนเวียนในโรงงานเป็นหลัก100ล้านบาทนะคะโรงงานอยู่ที่ปทุมธานีนะคะโอ้ครูสร้างลูกศิษย์มาเยอะแยะมากมายเริ่มต้นจากการเคลียร์กระดานพลังงานหรือว่าเคลียร์สนามพลังงานก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างแรกประการด่านแรกที่พวกเราทุกคนจะเคลียร์กระดานพลังงานสนามพลังงานของพวกเราครูขอให้เราเช็ดกระจกใจเราให้ใสโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในไม่มีอะไรเกินนี้ครูพูดแบบนี้มา 4-5 ปีลูกศิษย์ครูทุกคนเขาจะได้ยินคำนี้จนเบื่อครูแล้วมั้งเนี่ยโลกภายนอกสะท้อนออกมาจากโลกภายในไม่มีอะไรเกินนี้กระจกใจค่ะใจเรามันส่องไปแล้วเนี่ยโลกภายนอกมันเป็นเงาสะท้อนของกระจกใจกระจกใจคืออะไรจดซิลูกกระจกใจคือสภาวะอารมณ์ใจคือสเตทของใจคืออารมณ์ความรู้สึกของใจคือพลังงานของเราในแต่ละโมเมนต์หลายๆโมเมนต์สะสมรวมกันพลังงานส่วนใหญ่ในชีวิตเราความรู้สึกส่วนใหญ่ในชีวิตเราวันเวลาดีๆส่วนใหญ่ในชีวิตเราเรื่องที่เราพูดถึงบ่อยๆเรื่องที่เราจดจำนึกถึงมันได้อยู่เสมอๆคือเรื่องอะไรเหล่านั้นเลยนะคะคือกระจกใจขอให้ใสเสมอเหมือนอุปมาสมมุติว่ามีผ้าเช็ดกระจกอยู่อันนึงพกติดตัวตลอดถ้าใครมาทำให้ใจใสถ้าใครมาทำให้ใจหมองรีบเช็ดให้ใจใสเหมือนเดิมเพราะส่องอะไรออกไปถ้าใจมันหมองหมองส่องอะไรออกไปมันก็เบลอมองอะไรไม่ชัดคนดีๆเข้ามาโอกาสดีๆเข้ามามีอะไรให้ตัดสินใจก็ตัดสินใจได้ไม่คมชัดจริงไม่จริงลูกกระจกใจเช็ดไว้เอาให้มันใสอย่าให้หมองเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยกดแรงดึงดูดครูคะครูพูดไปเป็นเวลากว่า10นาทีโดยที่ไม่ทักทายใครเลยขออภัยรักทุกคนมากเราเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนเลยโอเคไหมคะโอเคไหมคุณนุชบอกว่าดีใจมากๆเลยครับปกติดูย้อนตลอดคุณนุชครูแอนนี่บอกกระจกใจคือสภาวะอารมณ์ใจพลังงานส่วนใหญ่ความรู้สึกส่วนใหญ่กระจกใจทำให้ใสเสมอครูแอนนี่ยอดเยี่ยมครูไหมบอกกระจกใจขอให้ใสเสมอว้าว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 สุดยอดค่ะครูคริสตัลละอองแก้วค่ะลูกลัดไผ่ริมบึงกระบี่บอกกระจกใจนะคะโอเคทุกคนทุกท่านนะคะเคลียร์หมดเลยนะคะจริงแม่นะคะทุกคนบอกลูกกวางน้องพอชเข้ามาแล้วนะลูกคิดถึงไม่เจอกันนานเลยคุณเฟิร์นมาแล้วนะคะคุณเฟิร์นนะคะมีแต่ลูกศิษย์เก่งๆนะคะคุณเฟิร์นนี่ก็เป็นแบบทำเกี่ยวกับค่ายเพลงดูแลศิลปินนะคะนักร้องใจเย็นลูก นะคะลูกบูมาแล้วลูกบูสุกัญญานะคะอาจารย์หยีมิกกี้หยีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกว่าคนเดียวฟาดไป22แชร์เอาเลยมาค่ะใครยังไม่แชร์วันนี้ต้องมาทันอีกแล้วโทย่ามาทันค่ะคุณต้องโทย่ามาทันนะคะกระจกใจนะคะน้องเปิ้ลสวัสดีจ้าทุกคนค่ะทุกคนแชร์หรือยังเนี่ยโมทนาสาธุนะคะโอเคมากระจกใจคือเงาสะท้อนใจเรานะคะแชร์หรือยังแชร์หรือยังอยู่กันจะ 2,000 แล้วแชร์ไป 1,000 เองมีใครฟังครูรุ้งเพลินฟังครูเพลินค่ะครูขาครูสวยค่ะฟังครูเพลินค่ะลืมแชร์เอาแชร์ก่อนนะคะวันนี้ก็มานั่งไลฟ์ตรงห้องโถงของที่บ้านข้างหลังเป็นเปียโนนะคะเดี๋ยวสอนเสร็จจะเล่นเพลงแคนนอนให้ฟังโอ้เดี๋ยวนี้คุณลุงไลฟ์เสร็จสอนเสร็จนะคะ45นาทีจะเล่นเพลงแคนนอนให้ฟังอยากฟังไหมคะอยากโอ้นี่นิวเสียงดังมาก เอาล่ะคุณนายตู่แชร์แล้วคุณนายตู่กฤษณานะคะมาค่ะลูกน้ำปั่นมาแล้วแชร์แล้วนะคะเช็ดกระจกใจรอแม่รุ้งเลยค่ะเมื่อกี้ต้นไลฟ์บอกว่าครูจะให้เคล็ดลับ เรื่องการไลฟ์สดใช่ป่ะครูมีความลับเอาคือเข้าเรื่องกดแรงดูดเลยไหมเข้าเรื่องกดแรงดูดเลยดีกว่าไว้พรุ่งนี้ค่อยสอนเรื่องเคล็ดลับไลฟ์สดดีกว่า
พราะเมื่อกี้ต้นคลิปพูดเรื่องเคล็ดลับไลฟ์สดไงแต่ตอนนี้มันด้นสดเรื่องกดแรงดึงดูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเลยผ่านอารมณ์ใจอันนั้นมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันดีไหมเอ๊ะพรุ่งนี้เรานัดนิวไหนนะวันศุกร์วันศุกร์ดีกว่าออกมาไลฟ์อย่าไลฟ์ทุกวันเลยไลฟ์วันเว้นวันดีกว่าจริงไหมเพราะว่าคนแชร์ยอดแชร์ไม่ถึง 3,000 ไม่อยากออกมาไลฟ์วันเว้นไม่อยากออกมาไลฟ์ทุกวันแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นคลิปสั้นเข้าใจไหมเพราะออกมาไลฟ์มันใช้พลังงานเยอะไหมลูกต้องการกำลังใจนะต้องกำลังใจที่ดีที่สุดของครูลุงคืออะไรลูกคือการที่พวกเราแชร์แบ่งปันออกไปเวลาที่ครูออกมาให้คอนเทนต์ฟรีๆสอนฟรีลูกครูสอนฟรีสุดจิตสุดใจสอนเป็นซีรีส์สอนยังกับคอร์สออนไลน์สอนสุดจิตสุดใจต้องการอะไรให้ถึงคนมากที่สุดครูอธิษฐานมารับใช้คนให้มากที่สุดแล้วพวกเราเนี่ยสร้างร่วมกับครูพวกเราทำมันร่วมกับครูถ้าไม่มีพวกเราคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มันจะไปถึงผู้คนได้ไงลูกแล้วเราจะขยายครอบครัวคนโปรดของจักรวาลของเราเนี่ยให้มันยิ่งใหญ่ออกไปได้ยังไงยิ่งใหญ่เพื่ออะไรเพื่อให้ครูลุงยิ่งใหญ่ไม่ใช่ครูไม่ต้องมาให้ใครทำให้ครูยิ่งใหญ่ครูยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของครูโลกน้อยๆที่น่ารักน่ารักของครูครูยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของครูอยู่แล้วครูไม่ต้องการขยายครอบครัวคนปวดจักรวาลให้มันยิ่งใหญ่เพื่อตัวครูยิ่งใหญ่แต่ครูต้องการให้คำสอนฟรีๆดีๆแบบนี้ที่ครูใช้เปลี่ยนชีวิตครูแล้วเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ครูเราคงรู้นะคะในโลกออนไลน์ทุกเพจไหนก็ตามที่พูดเรื่องกดแรงดูดลูกศิษย์ครูรู้หมดทุกเพจครูกล้าพูดแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วไม่มีใครสอนเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นครูต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันสร้างคนมากมายบนโลกออนไลน์ผ่านมา5ปีแล้วแล้วเขาเอากดแรงดูดไปใช้เรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องการขายที่ดินเอาธุรกิจเอาไปใช้เรื่องธุรกิจการเปิดโรงงานสร้างตัวจากศูนย์ลูกศิษย์ครูติดลบนะคะจากเคยประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วชีวิตก็มันก็พังนะลูกเนาะเพราะมันแบบว่าแกะรอยตัวเองไม่ถูกว่าเฮ้ยระหว่างทางที่ทำมามันเผลอลืมตัวมันเผลอลืมว่าเคยยิ่งใหญ่เผลอลืมว่าเคยสำเร็จลืมขอบคุณลืมให้อภัยลืมบอกรักตัวเองลืมหลายๆอย่างลูกแล้วก็มันก็เลยแบบว่าเหมือนล้มลงไปอีกรอบนึงพอมาเจอครูลุงบนโลกออนไลน์จริงๆครูลุงไม่ได้เก่งมาจากไหนเลยลูกแต่ครูพูดเพราะว่ามันสะท้อนออกมาจากใจของพวกเราทุกคนอยู่แล้วสิ่งที่เราฟังเราทุกคนเก่งมากลูกศิษย์ครูลุงเป็นหมอนะคะเป็นอธิการบดีนะคะลูกศิษย์ครูลุงเป็นระดับด็อกเตอร์ลูกศิษย์ครูลุงเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายคนเหล่านี้เขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแต่พอเขาฟังแล้วเขารู้ว่าเออจริงเขาลืมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างและสิ่งที่ครูลุงพูดไม่ใช่ครูลุงเก่งแต่มันเป็นเงาสะท้อนจากความรู้สึกในใจเขาที่เขาหลงลืมไปหลายๆคนวิ่งไล่ล่าตามเงินอย่างเดียวหลายคนวิ่งไล่ล่าสนใจแต่ตัวเลขบวกในสมุดบัญชีอย่างเดียวแต่พอไปถึงตัวเลขที่วางไว้สุดท้ายเฮ้ยความสุขที่แท้จริงไม่มีเลยว่ะเขาลืมไงเขาลืมระหว่างทางที่เขาจะ enjoy เขาลืมระหว่างทางที่เขาจะชื่นชมตบหลังตบไหล่ตัวเองขอบคุณตัวเองกอดตัวเองเขาลืมอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็รู้สึกว่าสำเร็จมาแล้วกูก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหลืออะไรมีใครกูเหนื่อยจังเลยกูฝ่าฟันมาเยอะขนาดนี้ไหนล่ะเสียงปรบมือไหนล่ะเส้นชัยที่กูคิดว่ามันหอมหวานงั้นกูก็ทำพังแม่งเลยแล้วกันเพราะกูสำเร็จมามันก็ไม่ได้ worth it อ่ะมันก็ไม่ได้คุ้มค่าเนี่ยกูทำมาเหนื่อยชีวิตแม่งอะไรคือชีวิตกันแน่กูรวยแล้วทำไมกูในใจกูยังกลวงอยู่อีกเขาก็เลยทำมันพังอีกรอบนึงเสียเวลาสู้อุตส่าห์สร้างมาจริงไหมลูกแต่ถ้าวันนี้พวกเราเติมให้เต็มทั้งใจภายในทั้งวัตถุกามทั้งโลกภายนอกเอาให้มันเต็มด้วยกันเป็นสัดส่วนที่มันพอเหมาะพอเจาะสวยงามใจก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียเอาแบบนั้นไม่รู้มันจะได้ยั่งยืนทำคืออะไรครูลุงสอนธรรมะเหรอก็ไม่ใช่นะคะครูลุงสอนกฎสัจธรรมกฎธรรมดาของโลกใจไม่ให้ช้ำทำไม่ให้เสียคืออะไรแหมบางทีมันคิดแต่เรื่องเงินไล่ล่าทะเยอทะยานอย่างเดียวสุดท้ายมันลืมว่าเอ้าความสุขที่ง่ายๆคืออะไรมันรู้คุณค่าของวันในแต่ละวันรู้คุณค่าของสรรพสิ่งอันละเล็กอันละน้อยที่ของบางอย่างแม่งเงินซื้อไม่ได้นี่แม่งแพงกว่าสิ่งที่เงินซื้อได้จริงไม่จริงครูไม่ได้เก่งกว่าพวกเราแต่ครูมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแล้วเราแค่ลืมมันไปลืมว่าเราเคยเป็นที่รักลืมว่าเรายิ่งใหญ่ลืมว่าเราเก่งกล้าสามารถลืมว่าเรากล้าหาญลืมว่าเราตัวแท้ๆของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างมีได้ทุกอย่าง
และเหลือเฟือเสมอมาไม่เคยแหว่งวิ่นไม่เคยขาดแคลนไม่เคยกวงโบแต่เอ๊ะใครว่ามันสอนให้กูแข่งขันใครว่ามันสอนกูว่ากูต้องได้แล้วคนอื่นแม่งต้องเสียใครกันแน่ว่าบอกกูว่าคนรวยแม่งคือคนที่แบบอะไรโดดเดี่ยวคนรวยสำเร็จแล้วไม่เหลือใครจริงๆแล้วลูกสามารถบาลานซ์ชีวิตใจไม่ให้ช้ำทำไม่ให้เสียสำเร็จได้ทั้งโลกภายนอกโลกภายในถ้าเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดมันก็คือกฎสัจธรรมมันคือกฎที่ทำให้ชีวิตเราอะติดปีกสุดท้ายเราจะรู้ว่ากูต้องกลับมาฟูมฟักโลกภายในทุกอย่างครูบอกแล้วว่าใจมันเคลื่อนตีนลูกเท้าที่เดินเห็นไหมปากที่ขยับพูดมือไม้ที่หยิบสินค้ามาสาธิตขายสินค้าบนโลกออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงมือทำอะไรมันสั่งให้ลูกทำใจมันสั่งให้ตีนเดินใจมันสั่งให้มือขยับใจมันสั่งให้เท้าก้าวไปข้างหน้าจริงไม่จริงทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจข้างในเต็มเสมออิ่มเสมอและล้นออกไปได้โอ้ลูกไม่มีวันขาดแคลนลูกไม่มีวันยากจนจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงหรือจริงดีกว่าลูกมันไม่มีคำว่าไม่จริงอยู่แล้วจริงหรือจริงวันนี้ต้องถามคำถามว่าจริงหรือจริงไม่มีจริงหรือไม่จริงมีแต่จริงหรือจริงมีเป็นคำถามปลายปิดลูกตอบได้คำถามเดียวว่าจริง ครูลุงนะคะปิดทุกท่าเลยนะคะคุณแอนราตีมาแล้วนะคะใจมันเคลื่อนตีนค่ะแม่ลูกดาวประกายบอกนะคะลูกรอดบอกจริงสุรภาบอกใจเคลื่อนทุกแอคชั่นเลยค่ะครูรุ้งนะคะลูกอ้อมบอกใจสั่งใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานการ์ตูนมาแล้วนะคะโอเคโค้ชโอบอกจริงนะคะใจวิเศษครูเห็นไหมครูพูดเนี่ยสอดคล้องกันหมดไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นคนควบคุมบงการให้ตีนมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นตัวควบคุมบงการให้มือไม้มันขยับปากมันขยับหน้ามันยิ้มถ้าใจมันไม่ดีมันก็บงการให้หน้ายิ้มไม่ได้ถ้าใจมันช้ำใจมันเสียมันก็ไม่สามารถบงการให้หน้าตามีความสุขออกมาได้มันหลอกใครไม่ได้จริงไม่จริงแล้วใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นประธานจริงไหมทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจจริงไหมจริงแล้วกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องของอะไรกระจกใจก็พูดไปตั้งแต่ต้นไลฟ์กระจกใจขัดใจให้ใสขัดกระจกใจให้ใสอุปมาเหมือนดังว่าถือผ้าไว้ผืนหนึ่งคอยเช็ดคอยขัดไม่สนใจเรื่องอื่นเรามีหน้าที่ฟูมฟักรักษาใจขัดเงาใจขัดกระจกใจของเรานึกออกไหมลูกอ่ะครูบาอาจารย์ท่านว่าแบบนี้ถ้าใจมึงเสียใจมึงไม่ดีก็เห็นนกเป็นไอตัวอะไรนะไม่อยากจะพูดเถอะอะไรอะไรตัวไอ้น่าเกลียดอ่ะตัวไอ้น่าเกลียดหนูเรียกมันว่าอะไรสักตัวหนึ่งสัตว์ประเภทหนึ่งที่น่าเกลียดเรียกว่าอะไรตัวเงินตัวทองอย่างนี้เหรอครับเขาน่าเกลียดเหรอครับคางคกเหรอครับอะไรดีครับคืออุปมาว่าถ้าใจเรามันไม่ใสนะลูกหนอนตัวหนึ่งก็แบบมองว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดอุบาทน่าเกลียดถ้าใจมันไม่ใสจริงไหมลูกครูบาอาจารย์ท่านว่าพอกระจกใจไม่ใสอ่ะเห็นอะไรก็เป็นตัวแย่ไปหมดเลยคือมึงจะเรียกว่าตัวอะไรนะขออภัยเนาะเราก็ไม่สามารถพูดบางอย่างไม่สามารถพูดออกอากาศได้แต่พวกหนูเข้าใจใช่ไหมนะคะเข้าใจใช่ไหมหนูเนี่ยอุปมามันเป็นแบบนั้นเลยทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ใจมันไม่ดีมันก็เลยไปพานพันโลตัดสินว่าไอ้ตัวไม่ดีไอ้ตัวอุบาทจริงไม่จริงครูคะเห็นนกเป็นอีแรงอย่างนี้ครูดาวบอกอ๋อเหรอลูกแอลลี่บอกแม่สอนแพงอีกแล้วคุณวรนุชคุณวรนุชเขาสวยนะคะอ๋อมแมลงสาบเหรอลูกปาติสบอกมแมลงสาบใจมันไม่ใสเห็นอะไรก็หงุดหงิดค่ะครูรุ้งจริงลูกรักษาใจครูอ้อมบอกแม่สอนดีแม่สอนดีแล้วแชร์ดีหรือเปล่าล่ะขอโทษนะแม่สอนดีแล้วแชร์ดีหรือเปล่าเรารู้กันแล้วนะครูหายหน้าไป1วันทั้งที่จริงๆครูเตรียมสอนเป็นซีรีส์ไว้แต่พอไลฟ์ที่แล้วสอนดีมากแต่เป็นไงลูกอยู่กัน 2,000 แชร์กันมีคนไม่ช่วยกันแชร์เลยอ่ะเอางี้
นี่อยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วลูกเข้ามาเจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วลูกบนโลกออนไลน์แชร์ได้สารพัดแชร์มันทำไมลูกมันกลัวใครเขาว่าหรือใครติฉินนินทาว่าอะไรหรือไงลูกเออทำไมเนาะเรื่องอะไรที่มันแบบว่าไม่น่าจะแชร์ยังแชร์กันได้เรื่องดีๆแบบนี้แชร์กันดีไหมคะหรือว่าครูอ่ะสวยไม่พออืมสวยไม่พอจะแชร์มันก็แบบติดตะหงิดตะหงิดหรือยังไงดีคะถ้าสวยไม่พอบอกนะลูกจะเพิ่มดีกรีความแรดให้มากกว่านี้ให้สวยกว่านี้ประคมให้มันมากกว่านี้ ฉันว่าฉันดีพอแล้วล่ะถ้าพวกเธอไม่แชร์มันก็เรื่องของพวกเธอแล้วล่ะเออมาอ้าวนะคะสวัสดีคุณปานีค่ะคุณปานีแชร์ด้วยนะลูกอาสาตามดีค่ะโอเคเข้าเรื่องแล้วนะคะเพชรวีบอกแม่หนูแชร์แล้วดีมากดีงามพระราม8อ่ะมาทุกคนคน3ประเภทที่จะสำเร็จได้ง่ายๆด้วยกฎแรงดึงดูดพร้อมฟังหรือยังพร้อมฟังหรือยังโอ้ยครูลุงครูนี่ตื่นเต้นมากพร้อมหรือยังคะคน3ประเภทที่จะสำเร็จได้ง่ายๆด้วยกฎแรงดึงดูดพร้อมรับวิชาไหมคะมาค่ะองค์พ่อจูนมาแล้วค่ะพ่อไหนเหรอคะครูลุงพ่อจักรวาลจ่าจูนมาแล้วเนี่ยตรงกลางกระบาลกลางกระหม่อมดิฉันเลยนะคะเออพร้อมหรือยังคะพวกคุณพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วดิฉันขอแชร์อีกหนึ่งแชร์นะคะโอเคคุณแม่ขอแชร์นะคะอ่ะครูลุงนี่แหละขอแชร์หมิวแชร์เข้าไปในกลุ่มทุกกลุ่มอย่างลูกแชร์ไปที่เพจด้วยแชร์แล้วครับแชร์ไปที่เพจครูลุงอีเพจยังเพจ Riches Brand ของครูลุงแชร์แล้วนะโอเคอ่ะขอบคุณมากลูกขอบคุณทุกคนมากเริ่มแล้วนะพร้อมนะคะคุณจิตวิจิตบอกพร้อมจิตวิจิตเนี่ยเราเจอกันเพราะว่าเขาไปลงเรียนคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตคอร์สนั้นเป็นคอร์สราคาแบบราคาถูกมากราคาเบาๆนะแล้วก็ไปเจอคุณจิตวิจิตในคอร์สนั้นใช่ไหมคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตโคตรดีคอร์สนั้นอ่ะใครชอบกดแรงดึงดูดใครรักกดแรงดึงดูดเป็นคอร์สแรกเริ่มที่คุณไปเรียนนะแล้วคุณหน้าตาชีวิตเปลี่ยนคอร์สที่ชื่อว่า14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตสุดยอดมากกับอีกคอร์สนึงคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลสุดยอดมากใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครูลุงแล้วอยากเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดเอาแบบว่าเรียนแล้วเปลี่ยนเร็วที่สุดเนี่ย2คอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตกับคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลภาษาจักรวาลนี่สุดยอดมากในคอร์สนั้นครูแจกฟรีพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลด้วยโอเคป่ะโคตรสุดยอดอะอ้าวมาพร้อมนะคะโอเคหลงความสวยแม่ลูกนินิวไปแล้วนะคะขอบคุณนินิวมากนะคะลูกค่ะโค้ดโอบอกดีมากแม่นะคะโค้ดโอถ้าเลขจักรวาลมาอย่างเช่น2999นะคะ2222 2333อะไรอย่างนี้ลูกโอแคปไว้ให้คุณแม่ด้วยนะนะคะเจนนี่มาอย่างปกติเจนนี่เป็นมือแคปนะคะสนใจ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคต14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตครูให้ราคาพิเศษสุดๆไปเลยนะคะราคาจักรวาล6,666 บาทเป็นราคาพิเศษช่วงโปรโควิดค่ะเลยผ่านโควิดไปแล้วราคาเดิมนะลูกตอนนี้ลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาขอราคาโปรโควิดหลายคอร์สเลยลูกศิษย์ครูลุงน่ารักไหมเขาใช้คำพูดบางอย่างที่มันทำให้เราแบบโอเคอะราคาโปรโควิดราคาพิเศษอยู่แล้วให้พิเศษไปอีกนะคะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตจริงๆมันไปที่ 7,999 บาทแล้วลูกศิษย์อินบ็อกซ์มาบอกขอราคาโปรโควิดได้ไหมครูให้ราคาโปรโควิดสำหรับคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตให้เขาไปในอินบ็อกซ์ที่ 6,666 บาทดีใจตีปีกรีบโอนมาทันทีเลยแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วเรียบร้อยด้วยเพราะฉันก็ให้ราคาพิเศษกับทุกคนด้วยละกันเป็นโปรโควิด 6,666 บาทโอเคไหมคะและสำหรับคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลราคาเนี่ยมันไปพุ่งสูงไปนะคะที่15,999 บาทก็คือพิเศษสุดๆแล้วนะลูกถูกมากถูกมากสุดๆแล้วมีแจกพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลเป็นอีบุ๊กในคอร์สด้วยแต่ลูกศิษย์ไลน์มานะคะอินบ็อกซ์มาขอราคาโปรโควิดลงช่วงนี้ครูให้ราคาที่12222 12,222 บาทนะคะกับคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเป็นโปรช่วงโควิดนะคะตามใจลูกศิษย์สุดๆรักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจริงไหมอ่ะมาสอนต่อเลยนะคะสอนต่อเลยพี่โอบอก2373
พี่โอถ้าเป็นเลขจักรวาลพี่โอแคปให้แม่ด้วยนะขอบคุณพี่โอมากนะคะคุณหนูเจนนี่ของแม่มาแล้วคนนี้ก็มือแคปหน้าจอให้แม่เลยจริงค่ะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตของพี่ด้วงกำลังทำงานพี่ด้วงขอ14ขั้นตอนสุดยอดมากค่ะพี่เรียนพี่เรียนก็เรียนแล้วด้วยโอ้โหไม่ต้องให้พูดเยอะเลยลูกลูกศิษย์เขาเขียนบอกเองนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้แบบไปจ้างเขาให้รีวิวนะลูกทุกคนพูดเองหมดเลยนะคะคุณนิบอกว่าเม้นครั้งแรกมาตามหาแรงบันดาลใจยินดีต้อนรับคุณนิสสิภาค่ะเลขสวยโปรโควิด2333โอ้เห็นไหมแม่บอกแล้ววันนี้แม่จูนกับเลขจักรวาลทั้งวันแม่ถึงบอกโอแคปเลขจักรวาลให้แม่ด้วยนะวันนี้หลายรอบแล้วที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้ว่าขอให้อารมณ์ใจมันจูนกับตัวเลขจักรวาลอันนี้คืออาจารย์บัณฑิตก็เล่นนะคะอับราฮัมฮิกส์บอกเราสามารถทดสอบง่ายๆว่าเราอ่ะจูนหรือเปล่าเราอลายตัวเองกับจักรวาลหรือเปล่าเราจะตั้งเป็นเกมเล็กๆว่าวันนี้เราจะหันไปมองนาฬิกาหันไปมองมือถือหันไปมอง2288ฉันไม่ได้พูดเล่นฉันขนลุกแล้วเนี่ยอาจารย์บัณฑิตเมื่อก่อนเคยมาไลฟ์ที่บ้านครูลุงและแกตั้งไว้เลยว่าตัวเลขของแกวันนี้ที่จะต้องเจอที่บ้านครูลุงคือ333ไลฟ์นานมากเมื่อ3ปีที่แล้วไปย้อนหาดูใน YouTube แล้วกันไลฟ์เก่าๆไปย้อนดูใน YouTube ได้นะลูกแล้วดูดิวันนี้ทั้งวันครูตั้งโปรแกรมว่าครูจะต้องจูนแล้วครูเห็นแบบนี้ตัวเลขตองตัวเลขคู่ตัวเลขเรียงทั้งวันและเห็นแล้วทำไงต่อ Say thank you เห็นตัวเลขพวกนี้แล้วมันดียังไงครูลุงขอบคุณไงขอบคุณที่จักรวาลคอนเฟิร์มชีวิตฉันแสดงว่ากฎแรงดึงดูดมีจริงฉันส่งคำสั่งอะไรออกไปสิ่งนั้นมาฉันให้ความสนใจอะไรฉันโฟกัสอะไรสิ่งนั้นเคลื่อนเข้ามาเออไม่ใช่บอกครูลุงเพ้อเจ้อหรือเปล่าดูตัวเลขเห็นตัวเลขใจเย็นๆลูกกดแรงดึงดูดค่อยๆเรียนรู้กับครูลุงไปฟังก่อนนะคะแปลว่าอะไรจักรวาลคอนเฟิร์มคำพูดนี้คืออะไรจักรวาลคอนเฟิร์มพูดเล่นๆให้มันดูดีไม่ใช่ลูกมันโชว์ว่ากดแรงดูดกำลังทำงานอยู่ในชีวิตเราจริงๆเราโฟกัสอะไรเราให้ความใส่ใจเราสนใจอะไรเราให้คุณค่าอะไรสิ่งนั้นจะปรากฏง่ายที่สุดคือตัวเลขมีคำตอบให้ลูกทุกอย่างแล้วนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอเคไหมลูกมีคำตอบทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอเคไหมคะเดี๋ยวไลฟ์จบวันนี้จะเล่นเปียโนเพลงแคนนอนให้ฟังด้วยนะลูกนะเออพี่โอบอก 2,245 แชร์อยู่กัน 2,368 คนแชร์ไป 2,245 แชร์มีใครลืมแชร์หรือเปล่านะลูกศิษย์ที่น่ารักน่ารักลืมแชร์หรือเปล่านะใช่ลูกศิษย์ที่น่ารักหรือเปล่ารักหรือเปล่านะที่จะช่วยแชร์เห็นไหมว่าไลฟ์สดน่ะมันใช้พลังงานเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นไหมเออให้กำลังใจกันด้วยการให้กำลังใจคืออะไรแชร์ออกไปเออโอเคไหมคุณกฤษวรรณชัยวรรณโนน่ารักมากนะคะตัวเองพ่อจักรวาลขานรับนะลูกพี่หยีศรีสุวรรณสวัสดีลูกนะคะเรียกลูกยาวมากเลยนะอ่ะ2390คนลูกศิษย์ที่น่ารักหรือเปล่านะที่บอกว่าแชร์กันน่ะใช่ลูกศิษย์ที่น่ารักหรือเปล่า คุณหนูเจนนี่บอกไม่ลืมแชร์เห็นไหมลูกแอลลี่เห็น1818แล้วก็กรี๊ดอยู่คนเดียวในใจลูกบูสุกัญญาบอก2388วันนี้แม่พูดเลยแล้วเห็นไหมแม่บอกว่าถ้าเจอเลขคู่เลขตองเลขจักรวาลให้โอแคปให้แม่นะเพราะวันนี้แม่จูนแม่เล่นเกมนี้กับจักรวาลตั้งแต่ตื่นลืมตาแล้วจ้ะถ้าชอบเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะไปเรียนในคอร์สต่างๆคุณจะได้เกมสนุกๆเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดเยอะมากนะลูกอ่ะครูสอนแล้วละกันนะคะคน3ประเภทเช็คตัวเองดูนะลูกเช็คลิสต์ตัวเองดูนะลูกนะคน3ประเภทนะคะที่จะสำเร็จได้ง่ายๆด้วยกดแรงดึงดูดคนประเภทแรกคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตหลายคนที่ยังยึดติดกับอดีตอยู่ลูกฟังครูให้ดีนะนาทีหลังจากนี้จะแพงมากตั้งใจฟังให้ดีทุกท่านเลยนะคะทุกท่านทุกคนเลยฟังครูรุ้งให้ดีนะคะ
ทั้งที่เป็นลูกศิษย์ทั้งที่เป็นกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นลูกสาวของครูลุงนะคะคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดแล้วจะสำเร็จได้ง่ายได้ประเภทแรกคือคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตอุปมาในทางวิทยาศาสตร์อดีตเปรียบเสมือนเศษความคิดที่สะสมเอาไว้ในจิตใต้สำนึกครูมีคำอธิบายให้ลูกศิษย์ครูทุกอย่างนะลูกไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเป็นคอนเซปต์จิตใต้สำนึกของเรามันเก็บเอาเศษความคิดเศษความคิดคือความคิดเนี้ยอารมณ์ใจเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยลูกไม่ควรจะเก็บสะสมเอาไว้ในจิตของลูกแล้วไม่ควรด้วยประการทั้งปวงอดีตบางอดีตไม่ได้น่าจดจำใส่ไว้ในใจครูบอกไปเมื่อตอนต้นไลฟ์ลูกศิษย์ทุกคนคุณทุกคนทุกท่านนะคะมีกระดานพลังงานมีสนามพลังงานทุกท่านเลยแล้วครูบอกแล้วว่าเราคำว่าสนามพลังงานคืออะไรลูกสอนไว้ในไลฟ์หน้าเพจและก็สอนไว้ในคอร์สที่ชื่อว่า21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตสอนไว้ในอีกในคอร์สชื่อว่าอะไรนะ7มนตรา7มนตรานี่สอนหนักเลยเรื่องนี้สนามพลังงานของเราอ่ะมีประจุบวกเมื่อตอนต้นไลฟ์ก็พูดแล้วเก็บสะสมประจุบวกประจุลบชีวิตเราก็คือสนามชีวิตละวะคำพูดของคนทั่วไปคือสนามชีวิตเกมชีวิตภาษากฎแรงดึงดูดคือสนามพลังงานเพราะชีวิตก็คือพลังชีวิตก็คือพลังงานเคลียร์นะถ้าอยู่กับครูรุ้งคุณต้องเคลียร์จะได้ไม่สงสัยว่าไอ้กฎแรงดึงดูดนี่มันยังไงวะแล้วก็จะได้ไม่ต้องสงสัยในตัวเองโอเคไหมคะสนามพลังงานของคุณเก็บสะสมประจุบวกก็คือพลังงานบวกเก็บสะสมประจุลบก็คือพลังงานลบค่ะและเศษความคิดทำไมครูใช้คำว่าเศษความคิดความคิดบางเรื่องไม่ควรจดจำแล้ววะลูกไม่ควรเอามาเป็นพลังงานลบๆไม่ควรทำให้ลูกเจ็บปวดลูกไม่ควรถือมีดมากรีดหัวใจตัวเองให้หมองให้ช้ำอีกแล้วลูกใครเคยด่าใครเคยว่าอะไรเคยทำอะไรพลาดมาเคยทำอะไรผิดมาเคยทำอะไรล้มเหลวมาเคยทำอะไรเสียหายมาเคยเจ๊งธุรกิจเคยล้มเหลวเคยแต่งงานผ่านมีลูกมีผัวมาก่อนเคยแบบเป็นแม่ม่ายผู้ชายทิ้งแล้วยังไงลูกคุณค่ามันอยู่ที่แม่ไม้ผู้ชายทิ้งหรือเปล่าลูกไอ้หยิบแบงค์พันให้แม่หน่อยหยิบมาเลยลูกเอาหลายๆใบเลยนะคะมันเป็นอะไรลูกไอ้เศษความคิดพวกนี้แม่งขวางทางไหลของเงินว่ะแม่งขวางทางไหลของพลังงานเงินแม่งขวางทางไหลของพลังงานความร่ำรวยว่ะแม่งขวางทางไหลของโอกาสดีๆขอบคุณลูกในชีวิตว่ะใครที่ยังหลงยึดติดกับอดีตอันเจ็บปวดอันนี้พูดแบบว่าด้านดาร์กไซด์ก่อนนะฟังให้ดีนะลูกอันนี้ด้านดาร์กไซด์ก่อนเดี๋ยวมีด้านไบรท์ไซด์ด้วยด้านดาร์กไซด์อะลูกเราอาจจะเคยทำอะไรมาผิดมาทำไมลูกมันก็ไม่มีใครแม่งในชีวิตถูกหมดทุกอย่างไม่มีใครในชีวิตนี้เกิดมาดีทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ไม่มีนะลูกนะจริงไม่จริงมนุษย์ทุกคนที่ยังเวียนว่ายกันอยู่เนี่ยในวัฏฏะสังสารเนี่ยทุกคนไม่รู้จริงไหมเราพูดกันตรงๆไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปตัดสินใครเหมือนกันแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินเราด้วยมองตากันก็รู้ทุกคนเคยพลาดเคยผิดเคยเจ็บกันมาก่อนแล้วมันจะเป็นอะไรลูกจะไปยึดติดกับมันทำไมลูกศิษย์ครูนะ
แค่โดนครอบครัวด่าคำเดียวธุรกิจแม่งพังเลยว่าอะไรไหมฉันบอกแกแล้วไม่ให้เอาไอ้ผู้ชายคนนี้แล้วก็คือครอบครัวเขาก็เหมือนกับว่าด่าต่อหน้าลูกเขาด้วยแกมันโง่เนี่ยโดนมันหลอกโดนมันปลอกลอกไปหมดเลยมันโง่แล้วดูสิเอามันมาทำพันนี่เป็นลูกของพ่อแกอีกคุณรู้ไหมคะนี่คือตราบาปในชีวิตของเขาเป็นม่ายผัวทิ้งลูกติดแล้วธุรกิจล้มเลยเพราะโดนคำนี้คำเดียวค่ะเจ็บไหมลูกเจ็บไหมถามจริงจากใจลูกเคลียร์ชีวิตตัวเองได้ไหมเนี่ยแบงค์พันนะลูกทำไมอ่ะหนูขยำเนี่ยขยำแบงค์พันขยำเลยยู่ยี่เลยเหมือนชีวิตมันแบบว่าถูกชีวิตเหมือนโดนทำร้ายแต่ที่สุดมันคงไม่โดนทำร้ายอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะเนี่ยขยำขยี้มาเลยเนี่ยแบงค์พันเนี่ยขยำไปเลยคนด่าโถผู้หญิงผัวทิ้งลูกติดอ่ะโดนขยำหนึ่งทีทำอะไรมึงอ่ะผิดพลาดตลอดตัดสินใจเลยไม่เคยถูกคบใครโดนเขาหลอกตลอดเสียลูกเขาตลอดขยำมันเข้าไปอีกแล้วไงลูกแล้วไงขยำจนยู่ยี่แบบนี้เลยคนที่เขารู้ค่าเขาหยิบขึ้นมากางให้มันเรียบเอาเตารีดรีดเอาหนังสือทับเดินเข้าเซเว่นชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไหมลูกมูลค่าของเงิน 1,000 บาทมันหายไหมลูกมันจะยับย่นยู่ยี่ขนาดไหนถ้าลูกรู้คุณค่าว่ามันชำระหนี้ได้ตามกฎหมายคลี่มันออกซะไม่ต้องยึดติดกับอดีตอะไรทั้งนั้นมันจะยับเยินยับยู่ยี่ยังไงทำธุรกิจแล้วล้มเหลวเจ๊งคบใครเสียรู้คนตลอดโง่คิดอะไรทำอะไรผิดพลาดหมดทำให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยแล้วไงอ่ะเอามารีดซะใหม่ให้อภัยทุกอย่างรู้คุณค่ากลับมารู้คุณค่าแล้วมันเป็นยังไงลูกแบงค์พันนี้ชำระฉันบอกแล้ว3131ครูพูดตั้งแต่ต้นไลฟ์จริงไม่จริงวันนี้เรื่องตัวเลขจักรวาลแล้วจริงไม่จริงคะโค้ดโอจริงไม่จริงใครอยู่กับครูรุ้งตั้งแต่ต้นไลฟ์วันนี้ครูรุ้งพูดว่าวันนี้ครูรุ้งเล่นเกมจูนกับจักรวาลผ่านตัวเลขจริงทุกคำพูดไหมคะที่ครูพูดวันนี้ครูหันไปครูเห็นวันนี้ทั้งวันลูกครูพูดทั้งวันนะคะลีดใหม่อิงบอกคนลุกนุชชี่บอกวันนี้สุดยอดราคาแพงครูอิสรีบอกแม่สอนแพงไฟลุกแชร์ดีไหมลูกแชร์ดีไหมคะครูบอกอย่างเดียวเลยลูกสิ่งที่ลูกจะเป็นกำลังใจให้ครูรุ้งได้คือแชร์คือแบ่งปันคือส่งต่อองค์ความรู้นี้ลูกถ้ามีใครสักคนนะที่ชีวิตเขากำลังยับยู่ยี่ยับเยินเหมือนแบงค์พันที่โดนขยำขยี้แบบนี้เขาลืมมูลค่าว่าเขามีมูลค่า 1,000 นะลูกหนูคิดว่าถ้าเขามาดูคลิปนี้มาดูไลฟ์สดนี้ขอให้ลูกทุกคนได้บุญมหาศาลลูกรู้แก่ใจอยู่แล้วรู้แก่ตัวอยู่แล้วลูกสิ่งนี้ทำไปยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะแล้วจริงไหมแล้วจริงไหมลูกอย่ายึดติดกับอดีตจำไว้นะลูกคนประเภทที่ไม่ยึดติดกับอดีตใช้กฎแรงดึงดูดดูดทุกอย่างง่ายมาก attracts ภาษาอังกฤษคือ attracts คือดึงดูดภาษาไทยคือดูดพูดว่าดูดเหมือนใช้หลอดดูดอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมลูกดึงดูด attracts 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 นะคะแปลว่าดึงดูดโอเคไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมควรนี่บอกแพงมากหลีจูบอกว่าต้องย้อนดูอีกค่ะลูกบัวแก้วบอก3242ลูกทีบอกไม่ลืมคุณค่าในตัวเองค่ะครูอิสรีลูกแม่บอกแชร์อีกแชร์อีกคุณเก็ตยังอย่ายึดติดกับอดีตนะโดยเฉพาะอดีตประเภทที่มันทำร้ายคุณให้ยับเยินยู่ยี่กลับมารู้คุณค่ามูลค่าในตัวคุณเองซะคุณยังสง่างามและสามารถใช้
เงินจำนวนนี้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะและอย่ารอให้ใครต้องจิกหัวคุณขึ้นมาแล้วบอกว่ามึงคิดไม่ได้เหรอมึงโคตรแม่งโคตรดีมึงยอดเยี่ยมไม่ต้องค่ะไม่ต้องรอให้มีเหตุการณ์อะไรมาจิกหัวเราขึ้นค่ะไม่ต้องส่งเหตุการณ์อะไรมาวัดใจหรือทดสอบเราเนี่ยแหละค่ะอภัยซะอภัยให้อดีตทั้งหมดให้ตัวเองที่ผิดพลาดด้วยให้คนที่เข้ามาทำร้ายด้วยและอย่าเก็บมาเป็นเศษความคิดมาเป็นเศษใจเพราะสนามพลังงานมันจะเต็มไปด้วยประจุลบค่ะเก็ตที่ครูพูดไหมถ้าสนามพลังงานคุณมีประจุลบเยอะกว่าประจุบวกโดยที่คุณไม่รู้ตัวอัตโนมัติโลกใบนี้ทำงานแม่นยำเที่ยงตรงเขาจะดึงดูดเรื่องเดียวกับพลังงานที่สะสมในกระดานพลังงานของคุณค่ะโคตรน่ากลัวค่ะโคตรน่ากลัวค่ะอดีตคือเศษความคิดที่สะสมไว้กลายเป็นอารมณ์ติดจิตติดใจอารมณ์เจ็บปวดอารมณ์ตัดสินตัวเองโกรธตัวเองดูถูกตัวเองไม่เคยภูมิใจในตัวเองอารมณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังตัวเล็กตัวน้อยโอเคไหมเคลียร์ไหมวันนี้เคลียร์ไหมจิตใต้สำนึกวิทยาศาสตร์อธิบายก็คือจิตใต้สำนึกเก็บเป็นเรื่องราวและเรื่องราวนั้นถ้าแปลผลก็คือเป็นพลังงานที่สะสมแล้วก็ไปดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันจึงมีเรื่องไม่คาดฝันแบบแย่ๆเกิดขึ้นเสมอไปทบทวนนะมีความคิดอะไรที่แย่ๆเกี่ยวกับอดีตเก็บไว้แล้วก็งงว่าทำไมเป็นคนโชคร้ายจังเลยทำไมเจอแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ลืมกลับเข้าไปตรวจสอบสภาวะใจข้างในสั่นสะเทือนมากแม่ลูกแอนลาตีบอกค่ะให้อภัยอดีตค่ะคุณมุทิตาคุณยอดเยี่ยมมากลูกดริวบอกแพงมากโค้ชโอบอกแม่สอนแพงค่ะนิ้งหน่องแท็กเรียกเพื่อนแล้วค่ะคุณตั๊กแตนสุพนัสบอกว่าเคลียร์หนักมากครูรุ้งเคลียร์หนักมากคุณสิริพัฒน์บอกว่าเคลียร์ค่ะลูกบัวค่ะจริงค่ะเช็คอารมณ์แล้วทำให้หน้าตาไม่สดใสเออลูกทีอารมณ์พวกนี้ขัดขวางเงินอารมณ์พวกนี้ขัดขวางความรวยอารมณ์ที่ทำให้ใจหมองกระจกใจหมองส่องความมั่งคั่งไม่ได้ดึงดูดความสำเร็จไม่ได้ไม่มีใครทำอะไรเราค่ะเราทำตัวเราเอง 100% แบบที่เราไม่รู้ตัวค่ะโอเคไหมคะคนสวยไม่ควรจะตะโกนเสียงดังนะคะคนสวยนุชชี่บอกต้องดู2รอบนะคะคนสวยต้องพูดเบาๆคนสวยไม่ควรตะโกนนะคะกราบปัญญาแม่ค่ะครูคริสตัลค่ะคุณวาสนาบอกกราบแม่ลุงคุณวาสนาค่ะพี่แมรี่บอกสวยมากค่ะสีชุดสวยคอนเทนต์แพงมากค่ะนะคะโคตรนิ้งหน่องบอกโคตรรักไลฟ์นี้ค่ะแม่รู้เลยอารมณ์ขัดขวางเงินค่ะนะคะถูกต้องค่ะลูกอิงบอกทิ้งอดีตลงตรงนี้ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากค่ะนะคะคุณโทย่าบอกว่าคุณต้องนะคะโทย่าบอกใช่เลยจริงมากนะคะคุณดาด้านะคะบอกว่าแชร์แล้วค่ะนิ้งหน่องบอกไลฟ์นี้คือคำตอบชีวิตลีน่าโรเบิร์ตมาทันจ้าลีน่าเพิ่งเข้ามาแชร์เลยจ้าแชร์เลยอ่ะโอเคนะคะแม่ขอแชร์อีกหนึ่งรอบครูรุ้งขอแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วอ่ะพร้อมยังคะเป็นไงบ้างคะเช็คนะคะครูอยากให้พวกเราเช็คเราหลายคนมากลูกศิษย์ที่มาเจอครูครูเห็นแวบหนึ่งสีหน้าเขาแม่อยากสอนให้ละเอียดจังลูก
หลายคนบอกทำไมครูลุงดูคนออกทำไมครูลุงถึงรู้ว่าตอนนี้หนูเป็นแบบนั้นหนูเป็นแบบนี้ครูเป็นมาหมดนะลูกครูนี่คืออีตัวแสบอีตัวร้ายมาก่อนไม่มีใครทำอะไรลูกได้แล้วก็ไม่มีอะไรทำครูได้ถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราทำตัวเองลูกจริงๆแล้วพอครูรู้เลยว่าชีวิตครูขึ้นขึ้นลงลงชีวิตครูมันเป็นยังไงอะย้อนกลับไปแกะรอยตัวเองทำไมตอนนั้นชีวิตเราขึ้นสุดๆเลยวะแล้วทำไมตอนนี้ชีวิตเรามันหล่นลงมาวะเฮ้ยทำไมเราแบบเคยรวยแล้วไม่มีความสุขตอนนี้รวยด้วยมีความสุขด้วยเคยรวยแล้วก็กลวงโบเพราะครูพูดอะไรลูกสุดท้ายเวลาที่มันกลวงโบไม่เต็มมันใจมันกลวงเนาะเงินในบัญชี100ล้านแต่ถ้าใจมันไม่เต็มเป็นไงลูก100ล้านกูก็ว่าน้อย100ล้านกูก็ว่าเศษเงินไหนทำอีกสัก500ล้านสิวะ600ล้านกูก็ว่าใจกูก็ยังไม่เต็มนะมี600ล้านแล้วเนี่ยนู่นลูกข้างๆบ้านหนูมี 600,000 มันมีความสุขมากครอบครัวรักกันเป็นปึกแผ่นลูกพ่อแม่อยู่กันแบบมีความสุขลูกข้างๆบ้านหนูมี 600,000 ลูกเรามี600ล้านแล้วเราแม่งยังไม่มีความสุขเลยลูกจริงถ้ามันจะขาดจะพองจะกวงมันที่ใจนะหนูนะไม่ใช่ที่เงินนะจริงไม่จริงคุณสุธิดาบอกแชร์แล้วค่ะคุณพี่มนพันธ์บอกขอบคุณมากจริงๆค่ะคุณชัญญาวิวสันบอกขอบคุณจริงๆคุณรุ้งคุณหนึ่งสุรภาบอกแพงนะคะแม่อ้อบอก600ล้านหัวเราะใช่ไหมลูกอ้อมี600ล้านด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยได้ผัวดีด้วยผัวเป็นอภิชาติตาผัวใช่ไหมอภิชาติตาสามีอภิชาติตาผัวหลัวของจักรวาลนะลูกอ้อเนี่ย จริงเป็นหลัวของจักรวาลจริงๆลูกแม่วันนี้แชร์กันไป 3,557 แชร์1นาทีแรกเข้ามา 1,111 คนผ่านไปไลฟ์ยังไม่จบแชร์กันไป 3,500 ไลฟ์ไป51นาทีแชร์ไป 3,570 แชร์โอ้โหโอ้ไม่ใช่เดินขอโทษค่ะเกินตัวไปแล้วนะคะเกินหน้าที่ขออภัยค่ะคือชื่นชมพวกเราชื่นชมนะคะแหมพอหายไปวันนึงบอกว่าจะไม่มาไลฟ์แล้ววันนี้เลยรีบทำคะแนนตีตื้นใหญ่เลยบอกครูมาสอนเธอว่าอย่างน้อยฟังครูแม่งก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะมีนะคะอินบ็อกซ์มาฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่ามีความสุขโอเคได้ค่ะเอาแค่ว่าถ้ามีความสุขนี่ก็คือแม่งดีที่สุดแล้วค่ะโอเคครูลุงครูเล่นเกินตัวมากนะฉากเมื่อกี้ขออภัยนะคะนั่นคือแบบจิตตัวนายแม่งเล่นใหญ่มากเลยนะคะครูบอกเลยว่าบางคนน่ะฟังครูไลฟ์เดียวคุณยังไม่เข้าใจคุณนานแล้วอะที่ไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองมันพูดหรือมันส่งคำตอบมามันไม่ได้ฟังเสียงใจตัวเองมาตั้งนานแล้วอะคุณฟังไลฟ์เดียวคุณยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดยังไม่เก็ททั้งหมดแต่ที่คุณบอกว่าไม่รู้อะรู้แต่ว่ามีความสุขมากแม่มหาจำเริญนั่นแหละถูกทางแล้วนะคะส่วนคอนเทนต์เนื้อหาไล่เก็บเอานะคะแล้วก็ครูรวมไว้เป็นซีรีส์ด้วยไล่เก็บเอานะลูกนี่ยังไม่ได้รวมซีรีส์แล้วตั้งกลุ่มปิดเลยเนี่ยลูกอินบ็อกซ์มาทวงแล้วเนี่ยหมิววันนี้พี่เข้าไปตอบเองนะคะกราบหัวใจแม่ค่ะลูกเล็กปฏิหารเล็กปฏิหาร I love you ตลกตลอดตุ๊กตาเธอว่าฉันหรออย่างนี้นะคะโอเคน้ำปั่นขอบคุณมากไลฟ์เดียวไม่เคยพอไกด์นาเดียบอกสปอนเซอร์เข้าฮะสเตลล่าค่ะอาหารเสริมแบรนด์ลิชเชสนะคะครูรุ้งเป็นเจ้าของแบรนด์เองค่ะเปิดแบรนด์มาปีนี้เข้าปีที่3แล้วเนาะครูรุ้งตัดรังไข่ด้านซ้ายค่ะประจำเดือนไม่มา10ปีเลยค่ะแล้วก็หาอาหารเสริมกินมาทั้งชีวิตนะคะก็ไม่มีตัวไหนที่ช่วยได้เมื่อก่อนกินอาหารเสริมเป็นกำเลยค่ะเป็นกำมือเลยนะคะนี่ก็เลยมาผลิตอาหารเสริมเองตัวนี้ครูรุ้งกินไป4เดือนเดือนที่5ประจำเดือนครูรุ้งมาปกติค่ะสุดยอดนะคะรักสเตลล่ามากและถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วครูรุ้งไลฟ์หรืออัดคลิปสั้นคุณจะเห็นว่าครูรุ้งไม่ได้ผิวใสผิวสวยสว่างกระจ่างคาตาคากล้องขนาดนี้ตอนนี้อายุครูรุ้ง40ปีแล้วนะคะ
ขอบคุณสเตลล่าค่ะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE @richeshome หรือติดต่อทางอินบ็อกซ์ครูรุ้งก็ได้นะคะโฆษณาเข้าค่ะสปอนเซอร์เข้าคุณสามารถไปไลฟ์สดแล้วก็ทำสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่องของคุณอินเทอร์เน็ตคุณโอเคไหมคะครูสอนอะไรคะคุณแชนิงคังควรทานช่วงไหนดีที่สุดคะครูทานนะคะทุกช่วงเลยค่ะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยครูซัดก่อนเลยนะคะสองซองแม่บ้านจะชงให้ตอนที่ครูกินข้าวเช้าสองซองครูซัดก่อนเลยระหว่างวันครูเติมอีก2ซองแล้วก็เนี่ยตอนมาไลฟ์สดเนี่ยครูก็เติมอีก2ซองครูกินวันนึง6ซองครูใช้กายสังขารเปลืองมากค่ะครูอายุ40แล้วด้วยแล้วครูรู้ว่าครูแบบว่าพักผ่อนน้อยบ้างอะไรบ้างนะคะครูก็คือกินบูสต์กินเสริมเลยแล้วส่วนตัวครูรู้ว่าครูตัดรังไข่ด้านซ้ายด้วยครูรู้ว่าฮอร์โมนของครูเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นฮอร์โมนปกตินะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเติมแล้วดีกับสุขภาพเราแล้วก็กินนะคะแต่โดยทั่วไปนะคะคนทั่วไปนะคะคือดื่มวันละ2ซองเนี่ยคือ the best เลยนะคะแล้วคุณก็สามารถไปตรวจสุขภาพร่างกายได้นะคะความดันเบาหวานค่าเลือดเช็คอะไรได้นะคะร่างกายสุขภาพร่างกายคุณเนี่ยคือปกติเลยค่าตับค่าไตปกติมากครูรุ้งกินติดต่อเนื่องกันมานะคะไม่เคยหยุดกินเลยนะคะก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยขึ้นสาวขึ้นอายุ40ปีเนี่ยดูเด็กกว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเยอะเลยค่ะนะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะไปกันต่อค่ะคนประเภทที่2ค่ะที่เป็นคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดแล้วจะสำเร็จง่ายเคลียร์แล้วนะไม่ยึดติดกับอดีตนะไม่ยึดติดกับอดีตเพราะอะไรปัจจุลบมันขวางทางรวยรู้แค่นี้พอปัจจุลบมันขวางทางรวยถ้ายังยึดติดอยู่กับอดีตจะเอามือที่ไหนไปจับอนาคตจะเอามือที่ไหนไปเอื้อมอนาคตโอเคไหมลูกโอเคไหมแล้วก็เมื่อกี้อุปมาเรื่องขยำแบงค์พันให้เห็นแล้ว complete ซะสมบูรณ์แบบกับสิ่งที่เราเป็นซะทุกสิ่งทุกอย่างมันยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบ perfect ที่สุดเราแม่งเป็นเราแบบทุกวันนี้กราบขอบคุณเราในอดีตเหตุการณ์ในอดีตผู้คนในอดีตทุกเหตุการณ์แม่งไม่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญหรอกแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเรามันไม่ได้แค่เกิดขึ้นกับกูทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับกูไม่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อกูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อเรามันไม่ได้สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเราเคลียร์นะคะเอาล่ะพี่โอบอก 3,717 แชร์คนประเภทที่2ค่ะคนที่โหอันนี้ใช้คำพูดแบบตรงๆเลยนะลูกคนที่กราบตีนตัวเองได้ครูลุงขาพูดไม่เพาะเทค2ค่ะคนที่กราบหัวใจตัวเองได้คนส่วนใหญ่เที่ยวไปกราบอย่างอื่นนอกตัวหมดเลยและคิดว่าสิ่งนอกตัวที่คุณไปกราบไหว้บูชานั่นขาดจิ๊กซอตัวเดียวคือกราบตัวเองไม่ได้ไอ้ที่ไปกราบข้างนอกโมฆะหมดเลยครูไม่ได้บอกให้คุณไปกราบไหว้ขอพรอะไรไม่ได้นะคะตามแต่ศรัทธาของคุณเอาเลยค่ะอันนี้ครูไม่โกหกเลยนะคะคือถ้าครูสอนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีพูดเอาใจนะคะนะมันจะไม่มีแบบคำพูดสวยหรูที่เอาใจอ่ะได้ไหมคะให้ครูได้พูดตรงไปตรงมาเลยไม่อย่างนั้นมันไม่เสร็จสักทีค่ะแผนสำเร็จของคุณมันไม่เสร็จจริงสักทีค่ะน้ำปั่นบอกโหแม่จ๋าแพงมากตายแล้วตายแล้ว
อย่าเพิ่งตายนะลูกนะอยู่กับแม่นานๆก่อนน้ำปั่นตายแล้วนะคะลูกดิวบอกกราบหัวใจตัวเองได้ลูกบัวบอกแพงสุดประโยคนี้นะขอนะลูกอย่าแบบว่าอย่าแบบอยากได้คำพูดหวานๆให้ครูลุงแบบฉีดยาชาปลอบประโลมใจไปวันๆขออนุญาตนะคะมาเจอกันแล้วเอาของจริงไปดีกว่าเอาของจริงไปเลยนะคะเข้าใจไหมคะครูไม่ได้ห้ามคุณเลยคุณจะกราบไหว้อะไรใดๆได้ทั้งหมดเลยสายมูนะคะสายมูใช่ไหมชีวิตเรามันต้องเป็นแบบว่ามันครูหนูเป็นสายมูนะคะเอาเลยลูกเต็มที่มูให้เต็มที่เลยลูกอยากมูที่ไหนเอาไงให้เต็มที่เลยได้หมดถ้าสดชื่นจริงไหมอะหนูมูแล้วมันสบายใจใช่ไหมลูกเอาเลยแต่กราบไหว้ทุกที่กราบไหว้ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวกราบใจตัวเองไม่ได้ที่ไปกราบที่ไหนมาแม่งโมฆะหมดของจริงต้องเป็นแบบนี้ค่ะพูดความจริงเลยอยากพูดมานานแล้วดังนั้นถ้าคุณกราบใจตัวเองได้คุณไปกราบอะไรคุณจะเจริญหมดถึงตอนนั้นอาจจะแบบมันไม่ต้องไปกราบใครละมันเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วคุณเข้าใจที่ครูพูดปะหัวใจเราเป็นเนื้อเดียวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วจึงไม่ต้องไปกราบขออะไรแล้วเป็นสิ่งเดียวกับท่านแล้วเป็นพลังงานเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วไม่ขอแล้วมีแต่ขอบคุณเลยเพราะเป็นแล้วอันนี้เคลียร์ไหมอันนี้ทุกคนบอกโหครูลุงแม่งสอนอย่างนี้เลยเหรอวะหักดิบเลยเหรอวะขออนุญาตนะคะมาเจอกันแล้วต้องเอาความจริงมันรบกวนใจใครหรือเปล่าคะเคลียร์หรือเปล่าเคลียร์หรือเปล่าขออนุญาตคุยกันก่อนขออนุญาตมีใครติดค้างอะไรจากคำถามตอนนี้ในไลน์อะไรครับบอกมาได้นะคะสอนแล้วอยากให้คุณเคลียร์จากใจจริงๆค่ะนะคะกราบหัวใจแม่ค่ะวันนี้ได้รับคำตอบแล้วนะคะคือครูเจอลูกศิษย์มากมายในชีวิตครูเนี่ย5ปีมาเนี้ยครูเจอคนสารพัดรูปแบบเยอะแยะเลยแล้วครูรักหัวใจคนทุกคนที่ครูได้เจอเขารักในแบบที่เขาเป็นแล้วก็มีคนกลุ่มนึงที่ครูแบบคือเขาทำทุกอย่างที่เป็นข้างนอกตัวเองหมดเลยฝากชีวิตไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวกราบไหว้ใครให้บูชาอะไรเป็นแบบ 300,000 800,000 ก็บูชาใครบอกให้ทำอะไรคือทำหมดเลยลูกแต่ตัวเองพลังงานแบบอ่อนมากอ่ะคือเปรี้ยมากไม่เคยแบบภูมิใจในตัวเองไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยแบบบูชาตัวเองหนูคิดดูนะลูกเวลาที่หนูบูชาตัวเองได้กราบตีนตัวเองได้กราบใจตัวเองได้อย่าบอกว่าหนูเป็นคนไม่ดีค่ะหนูไม่มีอะไรดีที่จะกราบใจตัวเองค่ะครูลุงไม้เรียวไปหยิบไม้เรียวที่เหลียวที่เหลาไว้เลยหมิวไปหยิบไม้เรียวที่พี่เหลาไว้มาเลยฉันเหลาไม้เรียวไว้หลายอันเหมือนกันไอ้พวกที่บอกว่าหนูไม่มีอะไรดีพอหนูไม่ได้ยิ่งใหญ่หนูจะกราบอะไรตัวเองได้คะไม้เรียวจะไว้ตีครูเนี่ยมึงสอนยังไงลูกศิษย์คิดแบบนี้ ขอโทษนะคะไม่ได้จะตีคุณค่ะตีตัวเองมึงสอนแบบไหนทำไมลูกศิษย์ถึงพูดแบบนี้อีครูนี่มันสอนยังไงใช่ไหมคะต้องตีตัวเองใช่ไหมคะลูกเคยเป็นแบบนั้นตั้งแต่มาเจอแม่ลูกเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นคุณจำไว้นะฟังตรงนี้เลยนะจะปล่อยของแพงแล้วนะฟังตรงนี้เลยนะครูขอแชร์อีกคนละแชร์ได้ไหม
ครูขอแชร์อีกคนละแชร์ได้ไหมมิวแชร์ในกลุ่มครบแล้วแน่เหรอลูกรอรอรออาจ่าจ่าอืมหัวล้ออะไรวะหัวล้ออะไรกันทำไมทุกคนหัวล้อหัวล้ออะไรลูกเมื่อกี้แม่ผ่านแม่ข้ามช็อตอะไรไปหรือเปล่าจำอะไรไม่ได้หรือเปล่าพูดหนูหัวล้ออะไรกันคะอาจารย์หยีอาจารย์หยีหัวล้ออะไรครูลุงนะคะใช่ค่ะคุณหมอนิวนะคะอ๋อแม่จะตีตัวเองไม้เลียวอยู่ไหนไอซ์เอามาไม้เลียวจะมาตีลูกศิษย์เหรอไม่ตีไอ้ครูนี่แหละมึงสอนยังไง โถครูจะไปทำอะไรพวกคุณได้คะถ้ามันจะทำอะไรครูเนี่ยทำตัวเองก่อนคนแรกเลยค่ะมึงสอนยังไงใช่ไหมคะเออนะคะหัวเราะไม้เลียวอ๋อลูกชุบแม่ทราบแล้วค่ะอืมคุณต้องรู้นะคะถ้าคุณกราบตัวเองได้จบเลยจบเลยแล้วถ้าคุณพูดว่าคุณกราบตัวเองไม่ได้คุณไม่ได้สูงส่งอะไรขนาดนั้นคุณไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้นที่จะกราบบูชาตัวเองหลักการก็คือในชีวิตคุณตรวจสอบว่ามีคุณธรรมข้อใดบ้างที่ถ้าวันนี้คุณตกต้องตายไปแล้วไปเจอหน้ายมบาลสมมุตินะเว้ยสมมุตินะคะสมมุติแล้วยมบาลท่านถามคุณเนี่ยว่าคุณธรรมข้อไหนที่คุณคิดว่าตัวเองมีข้อเดียวพอลูกเวลาเขามั่นใจในศักดิ์ศรีตัวเองเขามั่นใจข้อเดียวเฮ้ยหนูเข้าใจอะไรผิดๆมาตลอดหรือเปล่าวะหนูคิดว่าคนที่จะต้องหน้าเคารพกราบไหว้บูชามันจะต้องแบบสูงส่งยิ่งใหญ่กว่าตัวพวกหนูหมดเลยคุณธรรมใดบ้างกลับไปพิจารณาน้อมเข้าไปแล้วพิจารณาใจตัวเองกตัญญูไหมลูกคุณธรรมข้อกตัญญูกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยหนูมีไหมรักท่านไหมเป็นห่วงท่านไหมตอนนี้ยังให้เงินไม่ได้ยังซื้อบ้านให้ท่านไม่ได้ยังช่วยปลดหนี้ให้ท่านไม่ได้แต่รักท่านไหมปรารถนาดีกับท่านไหมรู้ว่าท่านให้กำเนิดมาซาบซึ้งในบุญคุณนี้หนูเป็นคนกตัญญูแล้วลูกคุณธรรมข้อกตัญญูหนูเต็มแล้วลูกแล้วกราบตัวเองได้ไหมลูกคุณธรรมข้อกตัญญูนะเห็นสัตว์จรจัดลำบากอยู่ข้างถนนใจมันไม่รู้เป็นไงเนาะมันเดินไปซื้อข้าวมันไก่ห่อหนึ่งให้หมาจรจัดข้างถนนกินหนูต้องมีเมตตาสูงมากลูกคนใจร้ายบางคนนี่ไม่ต้องซื้อข้าวมันไก่นะลูกเนาะกระทืบหมาเลยค่ะมีไหมลูกเตะหมากระทืบหมาเนี่ยเอาหินเขี้ยงหมาเนี่ยมีไหมลูกมีพวกเราต้องเข้าใจกฎธรรมชาติที่เป็นพลังงานคุณงามความดีอยู่ในตัวเราก่อนนะไม่งั้นชีวิตเราแม่งจะกลายเป็นหนังคนละม้วนเลยในชีวิตมันไม่ได้เคยเข้าใจอะไรแบบนี้มาก่อนหมอนิวบอกเคลียร์สุดๆเลยค่ะแม่ลุงใจเป็นแก้วใสปิ๊ง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 นั่นพี่แอนบอกว่ากตัญญูกตัญญูค่ะคุณกฎชวันชัยวันโนบอกน้ำตาไหลค่ะแม่รุ้งลูกโอบอก 4,250 แชร์นะวันนั้นแม่เพิ่งคุยอินบ็อกกับลูกโอจำได้ไหมจำได้ไหมโอแม่บอกแม่ไม่สอนแล้วแม่ไม่ไลฟ์สอนเป็นชั่วโมงแล้ว
แม่ไม่ไลฟ์แล้วโอคนแชร์ไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่แม่สอนแม่ไม่สอนแล้วโอจำไหมโอที่แม่คุยกับโออะแล้วโอก็มานั่งง้อแม่บอกแม่สอนเธอแม่ไลฟ์เธอไลฟ์15นาทีก็ยังดีแม่บอกโอต้องอยู่ข้างแม่ปะวะจริงโอเป็นทีมงานโอไม่อยู่ข้างแม่ได้ไงคุณซอนะคะคุณซอลูกน้ำบอกลึกซึ้งมากสุดขั้วหัวใจคุณซอชีวิตที่ผ่านมาเคยมีใครบอกคุณแบบนี้ไหมมันก็เลยกราบใจตัวเองไม่ได้ไม่เคยเห็นคุณธรรมความดีในใจตัวเองชื่นชมหมดทุกคนคนอื่นเหนือกูหมดคนอื่นดีหมดตรงนู้นตรงนี้ดีหมดไปกราบไหว้บูชาขอทุกอย่างแม่งหมดเคลียร์ไหมคะวันนี้สุพินคุณสุพินบอกหนูรู้ว่าหนูมีคุณธรรมแล้วคุณธรรมไม่ต้องเอาว่าโอ้โหต้องเป็นคุณธรรมพระอรหันต์ลูกข้อหนึ่งในใจที่อุกฤษเหลือเกินเป็นคนนั้นเหลือเกินวัดกันที่ข้อหนึ่งรักษาแล้วทำให้ข้อนั้นผ่องใสทำให้ข้อนั้นขยายยิ่งใหญ่โฟกัสข้อที่เราทำแล้วอิ่มใจที่สุดแล้วรู้ตัวเองที่สุดกราบใจตัวเองได้แม่หนูนะไม่ได้รวยนะแม่แต่น้ำใจหนูนะแม่คนในครอบครัวเดือดร้อนหนูไม่ได้รวยนะแม่นะแต่น้ำใจหนูแม่ดูถูกไม่ได้นะแม่หนูช่วยเขาโอ้ลูกคุณธรรมข้อเมตตาของลูกคุณพรพิชาพันธ์บอกเฉียบมากค่ะครูรุ้งคุณบอกว่าเคลียร์มากเลยค่ะเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ Facebook นิดนึงได้ไหมคะคุณอะไรก็ผิดคุณน่ะอะไรก็ถูกทุกข้อนั่นแหละค่ะเปลี่ยนชื่อ Facebook ได้ไหมคะคุณเข้าใจอย่างคุณทันชนกโกด้วงบอกขอบคุณนะครูรุ้งขอบคุณครูจริงๆคุณจีน่าชนาบอกว่าสุดยอดลูกโอบอกแม่ขยับซ้ายหน่อยกตัญญูต่อพระในบ้านดีที่สุดอ่ะเคลียร์แล้วนะคุณอาจจะไม่เคยได้ยินใครมาบอกอะไรแบบนี้กับคุณเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราไลฟ์กี่นาทีแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะมันต้อง 2-3 ข้อใช่ไหมเอาไป2ข้อพอนะลูกนะไปละเหนื่อยหิวข้าวเราด้วยเดี๋ยวเคลียร์ข้อนี้ก่อนสรุปหลังจากนี้ชีวิตนี้เป็นต้นไปน้อมใจเข้าไปพิจารณาถึงคุณธรรมความดีในตัวเรา1ข้อที่รักตัวเองจังเลย1ข้อที่ขอกราบใจตัวเองไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยครูลุงไม่เคยคิดร้ายกับใครเห็นใจเขาตลอดไม่เคยคิดร้ายกับคนอื่นเลยครูลุงทำมาค้าขายครูลุงสุจริตไม่เคยเอาเปรียบใครเลยครูลุงไม่เคยโกงเลยขายข้าวราดแกงจานละ60บาทหมูให้เกินราคาอีกครูลุงสุจริตมากในอาชีพครูลุงแถมคนไม่มีเงินมาขอข้าวกินไม่คิดเงินเขาตักใส่จานให้เต็มไปหมดเลยครูลุงว่าเนี่ยคุณธรรมในตัวคุณนะเคยกราบหัวใจตัวเองหรือเปล่าขอหนึ่งเรื่องลูกที่เป็นอุกฤษเลยที่เป็นแบบขั้นที่แบบตายไปปุ๊บเจอหน้ายมบาลยมบาลถามตอบสิ่งนี้แบบไม่ลังเลไม่สงสัยเลยลูกยืดอกภาคภูมิใจบอกยมบาลได้เลยข้อหนึ่งแล้วทวนข้อนั้นให้ใจใสเป็นคนสุจริตมากครูลุง
บาทเดียวก็ไม่เคยโกงใครกตัญญูมากครูลุงกับพ่อแม่เนี่ยบูชาไว้ในจิตเลยครูลุงครูเวลาเห็นสัตว์เนี่ยมันจรจัดเนี่ยใจมันจี๊ดเลยนะซื้อไก่หมูปิ้งข้าวมันไก่ให้หมาข้างถนนกินครูเวลาเห็นคนแก่ไม่ได้เลยอ่ะมันนึกถึงแม่ตัวเองเข้าไปช่วยซื้อของเอาเงินไปให้ยาย80บาทคุณธรรมข้อเมตตาในใจคุณเนี่ยกราบตัวเองซะแล้วเมื่อกราบตัวเองได้คราวนี้จะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน มันจะคนละพลังงานมันจะไม่ใช่พลังงานของคนที่แม่งไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไปกราบไหว้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้รู้ว่าเราเป็นเนื้อเดียวกับพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยล่ะใจเรามันศักดิ์สิทธิ์เนาะครูความดีของเรามันศักดิ์สิทธิ์เนาะครูเนาะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นต่อให้ไม่ขอเขาก็ช่วยลูกต่อให้ไม่ขอเขาก็ช่วยหนูเวลาหนูเห็นคนดีๆอ่ะคนกตัญญูหนูรู้อ่ะโหครูลุงน้องคนนี้ที่ทำงานมันโคตรกตัญญูเลยช่วงโควิดเนี่ยมันลำบากหนูเลยโอนเงินไปให้เขา 2,000 เขาขอหนูไหมคะไม่ได้ขอค่ะครูแต่ไอเด็กนี่มันกตัญญูมากตอนนี้มันไม่มีงานทำหนูรู้จักน้องคนนี้มา6ปีเขาไม่ได้ขอให้ลูกช่วยเหรอไม่ค่ะครูหนูอยากช่วยเขาเองเพราะอะไรลูกเพราะหนูเห็นคุณธรรมข้อกตัญญูของเด็กคนนี้โอ้โหชัดเจนไหมคะคราวนี้คุณจะไม่ไปกราบขอแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อมต่อด้วยหัวใจของคุณคุณเป็นหนึ่งเดียวต่อให้ไม่ต้องอ้าปากอธิษฐานเก่งแต่ใจของคุณที่มันชั่วแล่นมันเร็วกว่าปากคุณอธิษฐานหนึ่งหน้ากระดาษอีกค่ะใจที่คุณรู้ว่าคุณมันคือคนศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นพลังงานเดียวกับของศักดิ์สิทธิ์แค่คุณสมมุตินะคุณมีพระองค์ที่คุณรักมากกำไว้ในมือไม่ต้องอธิษฐานเลยคุณเชื่อมกับพลังงานนั้นเพราะก็คือพลังงานเดียวกับคุณธรรมในใจคุณจึงไม่ทันได้อ้าปากอธิษฐานหนึ่งหน้ากระดาษแต่กลายเป็นขอบคุณมันอิ่มมันเต็มมันศรัทธาศรัทธาในคุณงามความดีศรัทธาที่จะทำความดีศรัทธาที่จะทำในสิ่งที่ทำต่อไปและรู้ว่าไม่เคยโดดเดี่ยวเลยไม่เคยสุขใจทุกครั้งชื่นใจทุกครั้งปิติเต็มทุกครั้งเพราะคุณได้คอนเนคหรือเชื่อมต่อกับพลังงานนั้นแล้วและเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานนั้นมันเต็มจนมันอยากจะแผ่ออกไปมากกว่าที่จะขอเข้ามาถ้าคุณไปถึงจุดนั้นได้
แล้วคุณแผ่ออกไปแผ่เมตตาแผ่ความรักแผ่ความรู้สึกแบบนั้นออกไปได้ไม่ต้องขออะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนพรมวิเศษมาช้อนตัวคุณขึ้นแล้วบินลอยไปถึงสภาวะนี้นะคะไปให้ถึงตรงนี้ค่อยๆกลับมาฟังครูรุ้งซ้ำเรียบเรียงความคิดใหม่มันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับใครหลายๆคนในที่นี้กลับมาจัดเรียงแฟ้มข้อมูลที่เพิ่งได้ยินได้ฟังแล้วร้องอ๋อออกมาสำหรับบางคนไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนเกินจะเชื่อเพิ่งได้ยินครั้งแรกแต่รู้สึกว่าน่าจะใช่นะใจมันบอกว่าใช่นะกลับไปเรียบเรียงกรอฟังซ้ำตั้งแต่ลูกเกิดมามีแม่นี่แหละที่สอนแบบนี้ตามครูรุ้งทันไหมคะตามทันไหมพอแล้วนะหิวแล้วเอาคนสองประเภทไปก่อนแล้วกันคนประเภทที่สามก็คนแบบครูลุงเนี่ย คนประเภทที่สามก็คนแบบฉันเนี่ยแหละใช้กดแรงดูดแล้วสำเร็จง่าย คนที่คิดน้อยสนุกให้มาก คนแบบครูลุงเนี่ยแหละค่ะอันที่สามนะคะโอเคไหมคะเห็นครูลุงเป็นยังไงก็แบบนั้นแหละค่ะมีอะไรกินไหมลูกในครัวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไงที่ซื้อมาพี่ยังไม่ได้กินเลยมีแกงป่าด้วยเหรอลูก อุ้ยตายคนสวยยังมุมมามค่ะหิวแล้วอ่ะไปครูไหมบอกว่าขอบคุณสุดหัวจิตหัวใจค่ะครูลุงนะคะแล้วใครเนี่ยใครขยำแบงค์พันฉัน ฉันเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อของที่เซเว่นยับยู่ยี่อย่างไรก็ตามสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะเข้าใจแล้วนะลูกใครไม่เข้าใจสงสัยตรงนั้นไปย้อนดูเอาละกันหิวข้าวแล้ว อยากฟังแม่เล่นเปียโนแคนนอนสักหน่อยนึงไหมพี่ไอ้ move ได้ไหม move กล้องได้ไหมได้เหรอเออโอเคอยากให้ครูเล่นแคนนอนส่งพวกเราไหมคะครูรักพวกเรามากขอบคุณนะทุกคนเลยครูสัญญาว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ย้อนหลังหมดเลยเพราะว่าวันนี้ครูแบบพูดเยอะมากไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะคือสัญญาตรงนี้เลยว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์แบ่งปันที่เราทุกคนสร้างมันร่วมกับครูรุ้งในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะอยากฟังไหมคะเดี๋ยวคนเขาออกไปก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยากฟังอะค่ะเล่นแคนนอนให้ฟังไหมได้ไหมเอาไหมคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะคุณหมอนิวเอาไหมอยากฟังไหมเมื่อกี้อยู่กัน 2,400 ตอนนี้เหลือ 2,300 แล้วเขาอยากฟังหรือเปล่าวันนี้เขาอยากฟังเราหรือเปล่าวันนี้เราคิดไปเองหรือเปล่าวันนี้โค้ดโอบอก 4,563 แชร์อีกนิดนึงจะ 5,000 แชร์เนี่ยรออะไรคะลูกแชร์ค่ะ ครูจะพาเราไปยังดินแดนที่เหนือกว่าเสมอนะเพราะครูรู้ว่าพวกเราทำได้ครูแชร์แล้วรู้จักครูรุ้งมา1ปีพลังศรัทธาในตัวเองทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะคุณวงภูสิทธิ์คุณวงภูสิทธิ์นะคะครูรุ้งเจอเขาในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์นะคะเป็นเจ้าของร้านทองแล้วก็เป็นคนที่เลี่ยมพระให้ครูรุ้งเลี่ยมพระสวยมากใครอยากเลี่ยมพระใครอยากซื้อทองนะคะคุณภูมิสิทธิ์นะคะเดี๋ยวครูจะรีวิวพระสมเด็จองค์ปฐมนะคะที่ให้คุณภูมิสิทธิ์เนี่ยไปเลี่ยมสวยมากนะคะวันนี้เขาอยู่ในไลฟ์นี้กับครูรุ้งด้วยนะคะ
ป็นเจ้าสัวร้านทองนะคะโอเคไหมลูกแชร์แล้วนะคะแชร์อุ๊ยคุณวาสนาบอกร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะกราบหัวใจแม่ลุงโอ้ครูว่าเขาตื่นรู้อะไรนะลูกแม่เล่นเปียโนได้5,000แชร์แน่เลยเฮ้ยคุณวาสนาเขาตื่นรู้นะไอ้เราเห็นไหมเพื่อนเราตื่นรู้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยสุดยอดสุดยอดลูกโอบอก 4,692 แชร์อ่ะเล่นเป็นน้อยฟังไปโอเคอ่ะครูเพิ่งเรียนเปียโนมาได้นะคะไม่นานนะคะก็ประมาณ1เดือนนะคะช่วงโควิดนี่แหละอ่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะโอ้คุณวาสนาสุดยอดคุณวาสนาบอกใช่ค่ะเนี่ยลูกอาการของการตื่นรู้อะลูกโอ้ยดีใจจังจริงๆอะแม่หุ่นดีแต่เวลาออกกล้องอะมันจะขยายเนาะทุกคนพร้อมฟังเปียโนไหมคะพร้อมไหมอะครูลุงเล่นให้ฟังไลฟ์นี้ลูกโคตรมีพลังเจ้านิ้งหน่องนะคะเจโน่ 45 บอกแม่หนูต้องมาฟังย้อนนะลูกครูมีปอเอ็กซ์มัมของแม่รักหนูนะคุณตูนวิไลรักลูกโอบอก 4,711 แชร์แล้วแม่รักลูกโอมากอะพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมคะเดี๋ยวครูไล่โน้ตก่อนนะลูกโดเลมีฟาอ๋อไล่โน้ตทำเป็นไล่โน้ตนี่ฉันไม่มีโน้ตเพลงอะไรเลยเธอเล่นสดเลยนะนะคะอ่ะเล่นจากหัวใจให้เราทุกคนนะคะครูมีปอผมประสอนบอกแม่ตัวเล็กหุ่นดีแต่ออกจอมจะขยายนิดหน่อยนะลูกจริงแม่หุ่นดีมากกล้องขยายหัวเราะฉันนี่อีกนะอ่ะพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมนะลองฟังดูนะลูกเล่นให้จากหัวใจพร้อมนะ3 4อุ้ยโทษซ้อมมือก่อนโทษนะคะขออีกทีนึงนะคะไม่มีโน้ตนะคะขออภัยขออีกรอบนะลูกโอเคเดี๋ยวนะคะลูกจ๊ะมันไม่มีโน้ตนะจ๊ะขออีกทีนะลูกนะเอาไหมแล้วเขาเล่นก็ต้องมีแผ่นโน้ตนะคะนี่คือฉันเล่นสดมากเลยทุกคนคะเป็นไงบ้างคะทั้งบ้า
านะเราบอกไม่รีบค่ะใจเย็นนะคะครูลุงดิฉันไม่ได้รีบเลยค่ะรอฟังรักความตั้งใจของครูทุกคนคะมันจากหัวใจครูนะทุกคนคะจากหัวใจครูนะลูกผิดพลาดประการใดขออภัยเพิ่งเรียนเปียโนได้1เดือนเองนะลูกนะคะเล่นส่งพวกคุณแล้วนะคะโอเครอบเมื่อกี้ตื่นเต้นไงไอซ์อันนี้อาจจะเป็นของจริงก็ได้นะมาไปเถอะไม่มีโน้ตนะคะแต่คุณลุงสามารถจำโน้ตเพลงแคนนอนได้เก่งไหมคะไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับวันนี้รักทุกคนมากวันนี้คุณแชร์เยอะมากนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้คุณสุดยอดมากนับถือหัวใจคุณวันนี้ในการแบ่งปันมากแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคุ้มค่ามากกับคอนเทนต์ที่ครูสอนในวันนี้เพราะว่ามันคือเอาใจแลกใจเอาใจมากองรวมกันไว้ขอบคุณทุกๆการแบ่งปันของครอบครัวคนโปรดของจักรวาลแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มีกำลังใจที่จะสอนที่จะถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนรักพวกเรามากๆแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จนะคะปลดล็อกให้สิ้นซากอะไรที่มันทำให้ใจเราหมองปลดล็อกออกไปให้สิ้นซากเขี่ยฝุ่นเขี่ย อะไรที่มันขวางทางรกๆออกจากใจเราแล้วขอให้คุณไปรวยไปประสบความสำเร็จไปมีความสุขในทุกมิติและจงเชื่อมั่นศรัทธาในคนที่คุณเป็นว่าเป็นเลิศเป็นหนึ่งและยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ